รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยว So this is the tube of a cicada larvae. You know the cicadas, the winged insects that are on the top of the trees making all the noise. So this is the lady's leg tree. If you feel it, it's very very smooth. They call it the lady's leg because of สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะวันนี้ก็เป็นตอนแรกของการไปถ่ายทำสารคดีที่ประเทศบราซิลโดยทีมงานของรายการสุดล่าฟ้าเขียวนะคะทราบว่าคุณพ่อไม่ได้ร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วยไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นคะพ่อได้วางแผนเป็นปีที่จะเดินทางไปบราซิลครั้งนี้หลังจากที่ได้ไปมาแล้วเมื่อ9ปีที่แล้วซึ่งลูกก็เดินทางไปครั้งนั้นด้วยนะแต่2วันก่อนเดินทางเนี่ยพ่อเกิดทอนซิลอักเสบเป็นหนองแล้วต้องไปผ่าน้องออกแล้วต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ย2วันแล้วก็หมอห้ามเดินทางไกลด้วยก็เลยไม่ได้ไปซึ่งเสียดายมากเลยนะเพราะว่าได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วก็เลยให้แต่ทีมงานไปก็คือคุณคงศักดิ์ผู้จัดการบริษัทแล้วก็คุณมนตรีช่างภาพประจำของรายการสุดล่าฟ้าเขียวใช่ไหมคะคราวนี้ถึงพ่อจะไม่ได้ไปนะแต่ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีทั้ง LINE ทั้งอีเมลทั้งโทรศัพท์เนี่ยทำให้ติดต่อกันได้สะดวกเลยเหมือนกับตัวพ่อไปอยู่ที่นั่นทำให้เราสั่งงานได้และก็ตอบคำถามได้แล้วมีแผนไปถ่ายทำที่ไหนบ้างคะก็ไป2แห่งนะซึ่งลูกก็เคยไปกับพ่อมาแล้วแห่งแรกก็คือ Cristalino Reserve ซึ่งเป็นป่าชายขอบของป่าอเมซอนและแห่งที่2ก็คือพันธนาวซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ยังเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอีกด้วยนะก็ทำให้พ่อเนี่ยนึกภาพออกแล้วก็สามารถให้คำแนะนำกับทีมงานได้เป้ชอบทั้งสองแห่งเลยนะคะเพราะว่าเป็นป่าแล้วก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ยังสมบูรณ์มากโดยเฉพาะเนี่ยมีสัตว์แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมีนกมากมายหลายชนิดขอคุณพ่อเล่าต่อเลยค่ะเอางั้นเดี๋ยวพ่อจะเล่าให้ฟังแล้วกันทีมงานถ่ายทำสารคดีของรายการสุดล่าฟ้าเขียวต้องเดินทางไกลมากอีกครั้งหนึ่งไปยังประเทศบราซิลในทวีปอเมริกาใต้โดยเดินทางหลายทอดจนถึงนครซานเปาโลทางด้านตะวันออกของประเทศใกล้กับมหาสมุทรแอตแลนติกทางที่ซานเปาโล1คืนวันรุ่งขึ้นบินเครื่องบินในประเทศจากซานเปาโลไปยังเมืองอัลตาฟอเรสตาในเขตของลุ่มแม่น้ำอเมซอนซึ่งใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง20นาทีโดยแวะที่เมืองกุยาบ้าแล้วบินต่ออีก1ชั่วโมง25นาทีจึงถึงเมืองอัลตาฟลอเรสตาหลังจากนั้นต้องนั่งรถไปอีก35กิโลเมตรไปยังท่าเรือริมแม่น้ำเทเลสไพเรสซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำอเมซอนลงเรือของคริสตัลิโน่จังเกิลลอดจ์ซึ่งจะเป็นที่พักของทีมงานนั่งไปเพียงครู่เดียวก็เลี้ยวเข้าไปในแม่น้ำคริสตัลิโน่ล่องไปตามแม่น้ำซึ่งสะอาดปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูลผ่านป่าชายขอบของป่าอเมซอนซึ่งป่าสองข้างของแม่น้ำ
ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้ที่หลากหลายและนกมากมายหลายสายพันธุ์Where all the stuff is floating, where the black water joins the white water, and if you put your hand in as we go across, this water is much warmer. ที่คริสโตลิโนนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะดูสวยแล้วก็ทันสมัยกว่า9ปีที่แล้วแต่ก็สภาพป่าเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมอ๋อแน่นอนเขาก็ต้องรักษาธรรมชาติและสัตว์ป่าไว้ให้ดีที่สุดเพราะว่าเป็นจุดขายของเขาและยิ่งที่พักได้การปรับปรุงเนี่ยก็ทำให้มีคนอยากไปพักมากขึ้นแล้วคริสโตลิโนนี่เป็นส่วนหนึ่งของป่าอเมซอนใช่ไหมคะคือป่าคริสโตลิโนเนี่ยนะตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าลุ่มแม่น้ำอเมซอนแล้วก็เป็นป่าซึ่งเรียกว่าเป็นป่าชายขอบของป่าอเมซอนเพราะว่าจริงๆแล้วตัวป่าอเมซอนเนี่ยมันกว้างใหญ่และทึบมากเลยแสงแดดเนี่ยส่องไม่ถึงพื้นดินนะทำให้มีสัตว์ป่าโดยเฉพาะยิ่งนกเนี่ยนะน้อยกว่าที่คริสโตลิโนไม่เข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมคนถึงชอบไปที่คริสโตลิโนมากกว่าเพราะว่าเนี่ยได้เห็นพวกสัตว์ป่าแล้วก็นกเนี่ยมากกว่าแล้วก็ง่ายกว่าที่ป่าอเมซอนเอางั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าทีมงานของเราเนี่ยได้ถ่ายภาพของสัตว์ป่าและนกอะไรมาให้เราดูบ้างเช้าวันแรกที่คริสโตลิโนเวลาตีห้าสตีเฟนไกด์ประจำคริสโตลิโนจังเกิลลอดจ์เดินนำทีมงานสุดล่าฟ้าเขียวและคณะคนไทยซึ่งร่วมเดินทางไปท่องเที่ยวบราซิลบนเส้นทางในป่ามุ่งหน้าไปยังหอสูง50เมตรเป็นเป้าหมายแห่งแรกของพวกเราเราเดินตามไกด์ฝ่าความมืดโดยมีไฟฉายส่องทางไปตลอดทางจนความมืดค่อยๆเลือนหายไปและแสงสว่างยามเช้าของวันใหม่เข้ามาแทนที่พวกเราก็มองเห็นหอสูงสร้างด้วยโครงเหล็กและอลูมิเนียมปรากฏอยู่ข้างหน้าซึ่งเป็นหนึ่งในสองหอที่ทางลอดสร้างขึ้นเหนือเรือนยอดไม้เพื่อให้ผู้พักได้สัมผัสกับทิวทัศน์ที่สวยงามของธรรมชาติอันสมบูรณ์ของป่าอเมซอนThank you.
คุณมนตรีได้นำโดรนมาด้วย1เครื่องและทางลอดจ์ได้อนุญาตให้ส่งโดรนขึ้นไปถ่ายภาพป่ารอบบริเวณหอได้ทางรายการสุดล่าฟ้าเขียวจึงมีภาพถ่ายจากโดรนมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นสภาพป่าอันสมบูรณ์ของผืนป่าอเมซอนหลังจากที่ได้ถ่ายภาพบริเวณของป่าอเมซอนกันพอแล้วคณะของเราก็ทยอยเดินลงจากหอเพื่อไปทำกิจกรรมต่อไปคือการเดินป่าเพื่อตามหาสัตว์ป่าและชมพันธุ์พืชชนิดต่างๆของป่าอเมซอนสัตว์ป่าชนิดแรกที่พบเป็นนกในตระกูลทูแคนซึ่งเป็นนกประจำถิ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของบราซิลประกอบด้วยสายพันธุ์ย่อยมากกว่า40สายพันธุ์สายพันธุ์ย่อยที่พบคือ White-throated Toucan ถ้าให้ชื่อภาษาไทยก็น่าจะเป็นนกทูแคนคอขาวเป็นนกขนาดใหญ่มีขนาด 50-61 ซมเป็นนกที่บินไม่ไกลส่วนใหญ่จะไม่เกิน100เมตรแต่ละครั้งกินผลไม้เป็นอาหารหลักแต่บางครั้งก็กินแมลงสัตว์เลื้อยคลานนกขนาดเล็กและไข่นกด้วยนกตัวที่สองที่พบก็อยู่ในตระกูลทูแคนเช่นกันเป็นสายพันธุ์ย่อยซึ่งมีชื่อว่า Red Neck Arakari หรือนก Arakari คอแดงเป็นนกทูแคนขนาดกลางลำตัวยาว 38-45 ซนติเมตรถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศโบลิเวียและลุ่มแม่น้ำอเมซอนในบราซิลเป็นนกที่ระวังภัยมากไม่อยู่นิ่งที่จะให้ถ่ายภาพได้นานสัตว์ป่าที่พบต่อมาก็คือลิงซึ่งบราซิลมีลิงถิ่นเดียวหลายชนิดซึ่งมีลักษณะแปลกแตกต่างจากลิงทั่วไปและไม่พบในประเทศไทยชนิดที่พบมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Brown Tufted Capuchin ถ้าจะให้ชื่อภาษาไทยขอเรียกว่าลิงคาปูชินสีน้ำตาลพบส่วนใหญ่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอเมซอนเช่นที่ป่าคริสตัลลิโนตัวในภาพพบหาผลไม้กินอยู่บนเรือนยอดของต้นไม้สูงซึ่งมีใบไม้ปกคลุมค่อนข้างมากทำให้เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการถ่ายภาพแต่ก็พอมีภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมบ้างขอเรียนเพิ่มเติมว่าคาปูชินมาจากชื่อคณะพระคริสต์เมื่อชาวโปรตุเกสไปสำรวจอเมริกาใต้เมื่อหลายร้อยปีมาแล้วพบลิงชนิดนี้มีลักษณะเหมือนพระคริสต์คณะคาปูชินซึ่งมีเสื้อคลุมสีน้ำตาลและฮูดสีดำคลุมศีรษะจึงเรียกว่าบราวน์คาปูชินหลังจากพบลิงคาปูชินสีน้ำตาลก็ได้พบนกแก้วชนิดหนึ่งมีชื่อว่า White Belly Parrot ให้ชื่อไทยว่านกแก้วท้องขาวมีขนาด 22.8 ซมพบในป่าของลุ่มแม่น้ำอเมซอนมีอายุขัยในธรรมชาติ30ปีอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากถูกล่านำไปเป็นสินค้าในการค้าสัตว์ป่าเพื่อขายเป็นสัตว์เลี้ยงThank you.
ไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าคราวที่แล้วที่ไปคุณพ่อเมื่อ9ปีที่แล้วเราเดินเข้าไปในป่าซึ่งเป็นถิ่นของเขาเลยอยู่บนต้นไม้สูงแล้วจำได้ว่าไกด์เนี่ยเตือนเราว่าอย่าไปยืนตรงจุดที่เขา อยู่เหนือเราเพราะเขาอาจจะฉี่รถเราได้ลิงยอดเป็นลิงนะมันแก่นแก้เป็นของธรรมดาเลยพ่อจำได้ช่างภาพของเราเนี่ยต้องการเข้าไปใกล้ๆจะได้ภาพชัดๆนะก็บังเอิญลิงมันฉี่รถลงมาแต่โชคดีนะ ที่ไม่ถูกทั้งกล้องไม่ถูกทั้งช่างภาพแต่เราก็ได้ภาพมาเยอะเลยนะคะทีมงานของเรานี่เป็นคณะคนไทยที่ไปถึงคริสตัลลิโนใช่ไหมคะใช่เพราะว่าตอนนั้นนะช่างภาพต่างประเทศเนี่ยก็ได้ภาพไววิสเกอร์สไปเดอร์มังกี้เนี่ยไม่ได้น้อยมากเลยพ่อเนี่ยได้ส่งภาพของพ่อเนี่ย4ภาพนะของไอ้ลิงแมงมุมคราวขาวเนี่ยไปให้องค์กรที่เรียกว่าอาร์คายฟ์เขาก็ตอบมาบอกว่าตอนนี้เขามีทั้งหมด8ภาพนะเป็นของพ่อ4ภาพนะแล้วก็ชัดด้วยเขาก็เอาภาพของพ่อเนี่ยลงปกของอาร์คายฟ์ซึ่งตอนนั้นก็คนก็สนใจมากเลยนะ9ปีมาแล้วนะสัตว์ป่าชนิดต่อไปซึ่งพบในการเดินสำรวจป่าคริสตัลลิโนคือไววิสเกอร์สไปเดอร์มังกี้หรือลิงแมงมุมคราวขาวเป็นสัตว์ถิ่นเดียวของบราซิลพบมากที่สุดในป่าคริสตัลลิโนถึงแม้ในภาพรวมจะถูกคุกคามจากการล่าโดยชาวพื้นเมืองจนอยู่ในสภาพใกล้สูญพันธุ์หรือ endanger ลิงแมงมุมคราวขาวมีแขนและขายาวมากกว่าลิงชนิดอื่นๆนอกจากนั้นยังมีหางยาวซึ่งสามารถม้วนมัดกิ่งไม้ได้อย่างมั่นคงในขณะห้อยโหนซึ่งถูกเรียกว่าเป็นขาที่5ทำให้ดูเหมือนแมงมุมซึ่งเป็นที่มาของชื่อได้ขอถามเป็นความรู้ว่า Archive นี่คืออะไรคะแล้วก็เป็นของใคร Archive เนี่ยเป็นองค์กรเอกชนของอังกฤษนะของ BBCดำเนินการโดยเซอร์เดวิดแอทเทนเบโรซึ่งเป็นนักจัดรายการของ BBC แล้วก็เป็นนักธรรมชาติวิทยาด้วยเขาก็ก่อตั้งอาคายขึ้นมาในปีคริสต์ศักราช2003นะก็รวบรวมข้อมูลภาพนิ่งภาพวิดีโอต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับสัตว์ป่าทั่วโลกเลยนะซึ่งอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์หรือ endanger เนี่ยเขารวบรวมได้ไว้ทั้งหมดเนี่ยนะ 16,000 สายพันธุ์ใช่นะก็นับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจธรรมชาติแล้วก็การอนุรักษ์สัตว์ป่าอีกด้วยเข้าใจแล้วค่ะขอกลับมาที่ป่าคริสตัลลิโนต่อนะคะว่าทีมงานของเราเนี่ยได้พบสัตว์ป่าอะไรอีกบ้างคะในวันแรกนอกจากที่คุณพ่อเล่ามาแล้วโอ้ยังมีอีกนะยังมีอีกแยะด้วยเพราะที่เล่ามานั้นน่ะเฉพาะช่วงเช้าของวันแรกเท่านั้นนะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วก็ต้องขอไปเล่าต่อในตอนต่อไปท่านผู้ชมครับผมกำลังเล่าให้ฟังถึงการที่ทีมงานของเราได้ไปถ่ายทำสารคดีที่ป่าคริสตัลลิโนที่ประเทศบราซิลนี่เป็นวันแรกซึ่งกำลังสนุกเลยนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาหมดแล้วผมต้องขอนำไปเล่าในตอนต่อไปแต่ก่อนที่จะจากกันผมกับเป้และทีมงานต้องขอขอบคุณบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนที่ได้เอื้อเฟื้อสนับสนุนรายการสุดล่าฟ้าเขียวของเรามาตลอดวันนี้เวลาหมดแล้วผมกับเป้และทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ